สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นปูตัวใหญ่มากๆนะครับเป็นปูม้านะวันนี้ไปได้ปูม้ามานะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ดูท้ายคลิปนะครับนะหลังจากที่ผัดเสร็จนะครับว่าเบ๊ไปเลือกซื้อปูที่ชลบุรีมานะครับวันนี้4ตัวนี้ใช้ไปประมาณ500กว่าบาทนะครับนะตัวใหญ่มากเป็นปูตัวผู้นะครับนะเป็นปูม้าตัวผู้แบบนี้เลยเนื้อเขาจะแน่นนะครับนะถ้าเพื่อนๆเลือกได้ก็จะให้เลือกเอาตัวผู้นะครับเพราะว่าเวลากินเนื้อเขาจะเยอะกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียเนื้อข้างในจะโพร่งนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่ไข่เนาะไข่เขาจะเยอะนะครับนะให้เน้นปูตัวผู้นะครับสำหรับเอามาผัดปูผัดผงกะหรี่วันนี้ปูผัดผงกะหรี่สูตรภัตตาคารนะครับบอกทุกเคล็ดลับทุกขั้นตอนทุกวิธีการนะครับทำยังไงให้อร่อยนะครับมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกไปทีละขั้นตอนนะครับเรามาพูดกันถึงเริ่มแรกเครื่องปรุงกันเลยครับมีน้ำมันนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผงกะหรี่นี่อันนี้เด็ดเลยนะครับต้องใช้ยี่ห้อวอตาปืนนะครับนะแบบนี้วอลเคอร์รี่พาวเดอร์นะครับนะยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็นผงกะหรี่ของต่างชาตินะครับแต่อร่อยต้องเป็นตาปืนแบบนี้นะครับเน้นยี่ห้อนี้เลยนะครับสุดยอดเขาจะหอมมากๆนะครับนะไม่เหมือนผงกะหรี่ของอินเดียนะครับนะที่เป็นซองเล็กๆนะครับไม่อร่อยจะออกสีเหลืองซะเยอะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นผงกะหรี่ล้วนๆเลยเขาจะหอมเป็นพิเศษนะครับแนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้2ช้อนโต๊ะครับนะเบสตวงมาแล้วนมสดคาร์เนชั่นนะครับขาดไม่ได้ต้องคาร์เนชั่นนะครับยี่ห้อนี้เลยสุดยอดครับหวานมัน2ช้อนโต๊ะครับกะทินะครับ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับต้องอร่อยดีนะครับนะหวานมันเข้มข้นนะครับใครชอบกะทิสดก็ใช้กะทิสดแต่พ่อบ้านอย่างเรานะครับนะสะดวกใช้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับมีน้ำมันพริกเผานะครับนะน้ำมันพริกเผาวันนี้เราใช้1ถ้วยตวงเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอันนี้สีส้มๆนี่คือทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเขาเป็นน้ำมันพริกเผานะครับนะน้ำมันพริกเผาก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยขวดแบบนี้เลยนะครับนะไม่แพงนะครับเพื่อนๆไปหาซื้อติดบ้านไว้ก็จะดีนะครับทำได้หลายเมนูใครจะไปทำต้มยำนะครับต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำใสนะครับนะยำถั่วพูนะต่างๆเอาไปใช้ได้เพื่อนๆนะมีติดบ้านไว้ก็จะดีมากๆนะครับมีซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับจะสังเกตได้ว่าทำไมเบสถึงใช้แค่นี้นะครับเราจะไม่เน้นเอาใบนะครับเอาใบแค่นิดเดียวนะครับนะนอกนั้นเราจะเน้นเอาก้านนะครับเพราะใบของขึ้นช่ายเนี่ยจะทำให้อาหารของเราดูไม่น่าทานนะครับนะเขาจะสลดไวมากนะครับพอเวลาเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะกลืนไปกับน้ำที่เอาไว้คุกข้าวนะครับน้ำตัวไข่นะครับเขาจะสลดไปเลยแล้วทำให้เม็ดออกเหม็นเขียวนะครับนะทางที่ดีใส่ให้น้อยจะดีมากๆนะครับนะเน้นเป็นก้านนะครับเหมือนกันกับต้นหอมนะครับต้นหอมก็เช่นกันนะครับให้เน้นเป็นตัวต้นนะครับส่วนรากนะครับส่วนที่เก็บอาหารของเขาเนี่ยให้เน้นเป็นตัวนี้ตัวใบไม่เอาเลยนะครับนะเบสจะเน้นเอาแค่นี้พอพริกหวานครับได้พริกหวานลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับลูกนี้40บาทนะครับนะก็เดี๋ยวใส่สักครึ่งนึงนะครับนะให้มีสีสันนะมีเขียวมีแดงมีเหลืองเห็นไหมอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ของการทำอาหารนะครับสูตรภัตตาคารนะครับจะต้องมีสีเพื่อดึงดูดความน่าทานนะครับเรามาต่อกันเลยมีแป้งข้าวโพดนะครับหรือแป้งมันฮ่องกงวันนี้เบสใช้1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราผสมน้ำนะครับเดี๋ยวมีวิธีการบอกในคลิปนะครับพร้อมหัวใหญ่ตัวนี้ก็สำคัญนะครับให้เอาเฉพาะตัวเปลือกด้านนอกเช่นหมายความว่าให้หั่นเอาเฉพาะตัวข้างนอกแบบนี้นะครับตัวใจแกนกลางอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยไม่เอานะครับเนี่ยเบสเอาออกเอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับนะเอาเฉพาะตัวข้างนอกแบบนี้แล้วหั่นเต๋านะครับนะหั่นเต๋าใหญ่นะครับนะก็ทำแบบนี้ไว้เอาแค่นิดเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะไข่ไก่วันนี้ใช้5ฟองนะครับแล้วก็น้ำซุป1ถ้วยตวงเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับนะถ้าเราทำกินเองที่บ้านก็จะเห็นได้ว่าเครื่องปรุงอาจจะเยอะนิดนึงเพื่อนๆต้องทำเยอะนะครับแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวถึงจะคุ้มนะครับในการทำครั้งนึงเนาะเพราะว่าถ้าลงทุนทำครั้งนึงเนี่ยก็จะใช้ปริมาณของค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงแต่บอกเลยว่าอร่อยซื้อปูมานะครับสัก2โล3โลทํากระทะใหญ่ๆเลยครับกินกันแต่วันนี้เบสเลือกใช้ปู1กิโลตัวผู้เน้นๆนะครับไม่เอาตัวเมียเลยต้องการเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดการของปูกันเลยครับว่าเราจะจัดการปูยังไงให้เขารับประทานได้อย่างง่ายๆครับครับเรามาเริ่มจัดการปูกันได้เลยนะครับนะอันดับแรกเราได้ปูมานะครับเราก็ตัดหนังยางออกแบบนี้นะครับก่อนอื่นล้างให้สะอาดก่อนนะครับนะจับปูนอนแบบนี้นะครับนะเปิดตับปิ้งเขาออกมานะครับปูตัวผู้ตับปิ้งเขาจะเล็กหน่อยเราหงายหน้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆไม่เห็นเนาะหงายหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับนะดึงเปิดขึ้นนะครับวันนี้เบสก็จะมาสอนทุกวิธีการเลยนะครับอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าจะมาสอนเคล็ดลับทุกอย่างเกี่ยวกับปูผัดผงกะหรี่สูตรภัตตาคารนะครับนะเปิดออกมาแบบนี้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนดึงนมออกนะครับ
ดึงนมออกทั้งสองข้างจะเห็นได้ว่าเขามีมันปูตัวปากนี่ปากตรงนี้ดึงออกนะครับหลังจากนั้นเปิดน้ำล้างครับนิดนึงบางทีเขามีเศษอาหารเศษอะไรนะครับเวลาจะเปิดตัวปูนะครับนะให้เราหักเข้าหาตัวแบบนี้นะครับนี่เขาจะง่ายนะครับถ้าไปหักออกมันตัวนี้เขาจะกระเด็นนะครับออกไปหมดเลยนะครับให้เพื่อนๆหักเข้าหาตัวแบบนี้นะครับแค่นี้ก็ง่ายแล้วครับจากนั้นแบ่งตรงช่วงกล้ามข้างหน้าเขาออกแบบนี้เลยครับนะเดี๋ยวเบสจะทำให้ดูนิดหน่อยพอนะครับขาสองอันนี้ให้เอาออกนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อเขาเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นขาใหญ่ๆแบบนี้ให้เราแบ่งครึ่งนึงใช้มือเนี่ยแหละแบ่งเลยนะครับใช้กรรไกรนะครับมาหนีบส่วนข้างหน้าตัวนี้ให้เราดึงออกครับเอามันไว้นะครับเปิดน้ำล้างหน่อยนะครับตัวกระดองเขาโอเคครับเท่านี้ก็ได้ปูแล้วนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเดี๋ยวไปทำนะครับนะวันนี้เว้ยก็มาทำให้เพื่อนดูก่อนว่าวิธีการทำปูเนี่ยบางคนบอกว่ายากนะครับนะให้ทำแบบนี้นะครับสำหรับผัดถ้าเพื่อนๆอยากอันนี้คิดว่ามันใหญ่ไปนะครับก็หั่นครึ่งนะครับผ่าครึ่งแต่ว่าวันนี้มันเยอะไงเว้ยก็เลยไม่ผ่าดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้จัดจานสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคเดี๋ยวเว้ยขอทำต่อนะครับที่เหลือแล้วก็ทำตัวนี้อีกครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเราจัดการปูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าปูตัวผู้นะครับเขาจะมันเยอะๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วเนื้อนะครับเพื่อนๆดูตรงเนื้อเขาจะแน่นแบบนี้เลยนะครับนะเวลากินเนี่ยจะอร่อยนะครับมากกว่าปูตัวเมียนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อนะครับเลือกปูตัวผู้ตับปิ้งเล็กนะครับนะให้พลิกท้องเขาดูแล้วดูตับปิ้งเขาให้ดูเอาปูตัวผู้นะครับนะความมันแบบนี้เวลาผัดผงกะหรี่เนี่ยจะอร่อยมากๆนะครับอันนี้พักไว้ก่อนนะครับนะเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วปู4ตัวขั้นตอนนี้นะครับมีสิ่งที่สำคัญนะครับเบสจะมาสอนนะครับโดยการนำน้ำพริกเผาแบบนี้นะครับเทใส่ลงไปในชามผสมนะครับแบบนี้เลยตอกไข่ลงไปครับ4-5ฟองวันนี้เบสไข่ฟองเล็กนะครับก็จะใช้5ฟองไปเลยนะครับแล้วเราก็พักไว้ต่อด้วยนำน้ำเปล่านะครับเทลงในแป้งมันฮ่องกงนะครับนะสัก2ช้อนโต๊ะครับแล้วคนส่วนผสมให้ละลายนะครับนะเพื่อนๆถ้าไม่มีแป้งมันฮ่องกงเพื่อนๆใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะครับนะคุณสมบัติจะคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็พักเตรียมไว้นะกระเทียมนะครับใช้เป็นกระเทียมไทยแบบนี้เลยก็ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปั่นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นเพื่อนๆใช้วิธีการตำเอาก็ได้นะครับแต่ว่าเบนไม่ได้อยากให้เขาละเอียดขนาดนั้นก็จะปั่นเอานะครับพอหยาบแบบนี้เลยนะครับนะหยาบๆนะครับเวลาผัดเขาจะหอมนะครับอร่อยดีนะเดี๋ยวเราไปเจอกันวิธีการลวกปูเลยครับวิธีการลวกปูนะครับเราเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นหม้อก็ได้นะครับแต่เบสจะเลือกใช้กระทะเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับเพราะว่าเราลวกแค่แป๊บเดียวเปิดไฟได้เลยครับเบอร์แรงเลยทำไมเราถึงต้องลวกปูนะครับการลวกปูเนี่ยจะช่วยให้เนื้อที่อยู่ในเปลือกเขาเนี่ยรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เพื่อนๆทานน่ะจะได้ทานได้ง่ายนะครับเวลาแกะเวลาอะไรเนื้อเขาก็จะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับทานได้อร่อยนะครับวิธีการลวกคือน้ำเดือดจัดนะครับเอาลงไม่ถึง1นาทีจับเวลานะครับแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะครับให้สุกทัก 60% นะครับนะเดี๋ยวเราไปสุกต่อในกระทะวิธีการก็รอนะครับตอนนี้รอให้น้ำเขาเดือดเดี๋ยวเราเอาปูลงกันครับครับน้ำต้องเดือดแบบนี้เลยนะครับน้ำเดือดจัดๆแบบนี้เอาปูม้าของเราลงได้เลยครับวิธีการเอาลงต้องระวังนะครับเดี๋ยวหนามที่ตัวเขาจะปักมือได้นะครับนะระวังนิดนึงคนนะครับลวกให้พอเขาเปลือกเปลี่ยนสีนะครับแค่นั้นเองปิดฝาครับเอาขึ้นได้เลยครับได้แล้วแค่ให้เขาเปลี่ยนสีนะครับเท่านี้เองเอาขึ้นได้เลยนะครับปิดไฟเริ่มจากเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องมากใส่กระเทียมที่เราปั่นนะครับลงไปได้เลยครับน้ำมันไม่ต้องร้อนครับเอาลงได้เลยจะเห็นได้ว่านะครับนะกระเทียมที่ผ่านการปั่นเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมสวยดีนะครับนะ
ถ้าตำเอาเนี่ยเขาจะชิ้นใหญ่ไปนะครับนะบางทีก็แหลกไปนะครับนะขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเบอร์2นะครับเอาปูใส่ลงไปได้เลยตามต่อด้วยน้ำซุปครับวันนี้น้ำสต๊อกเป็นเลือกใช้เป็นสต๊อกหมูนะครับ1ถ้วยตวงครับเร่งไฟขึ้นนะครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายครับผงกะหรี่นะครับไฮไลท์ของเราใส่ลงไปได้เลยพริกไทยป่นครับขั้นตอนนี้ผัดนะครับเริ่มเดือดและกลิ่นเริ่มหอมแบบนี้นะครับใส่นมคาร์เนชั่นของเราลงไปได้เลยครับกะทิครับที่เราตวงไว้จะเห็นได้ว่าเริ่มเข้มข้นนะครับนำแป้งของเราขึ้นมาเตรียมได้เลยครับคนให้แป้งมันหรือแป้งฮ่องกงเนี่ยเขาละลายนะครับเติมหอมใหญ่ครับขึ้นช่ายครับก้านของต้นหอมครับจากนั้นเติมแป้งที่เราคนไว้เมื่อกี้นะครับลงไปได้เลยคนครับจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะเริ่มหนืดขึ้นนะครับน่าทานมากๆครับหอมสุดๆเลยครับผงกะหรี่เนี่ยต้องใช้ยี่ห้ออย่างดีนะครับนะเขาจะได้ดูน่าทานแบบนี้เลยนะครับผ่อนไฟลงนิดนึงครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำส่วนของน้ำมันพริกเผากับไข่นะครับค่อยๆเอาลงไปนะครับเพื่อนๆผ่อนไฟลงนะครับเอาไฟลงเหลือเบอร์อ่อนครับแบบนี้เลยแล้วจึงค่อยๆละเลียดนะครับนะละเลียดนะครับจากข้างๆกระทะขึ้นมาแบบนี้นะครับละเลียดขึ้นนะครับอย่างนี้นี่ครับใจเย็นๆนะครับผ่อนไฟลงเบอร์อ่อนเลยนะครับผ่อนไฟลงให้เขาขึ้นครับจากนั้นเติมพริกหวานของเราลงไปได้เลยครับเพิ่มสีสันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนะปูผัดผงกะหรี่เพื่อนๆดูน่าทานมากๆครับโรยส่วนของต้นหอมนะครับนะครับยกขึ้นได้เลยครับปิดไฟครับตักเสิร์ฟกันครับสุดยอดเลยครับดูเพื่อนๆน้ำนะครับเอาไปราดข้าวโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับครับเสร็จแล้วนะครับปูผัดผงกะหรี่ของเราวันนี้เพื่อนๆดูจานใหญ่มากๆนะครับดูโหดูกันเชียงนะครับนะปูต่างๆที่เราจัดการกับเขานะครับสุดยอดมากๆเพื่อนๆดูเลยเราราดนะครับนะน้ำมันพริกเผานะครับเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยราดลงไปแบบนี้อีกรอบนึงนะครับเขาจะให้ความฉ่ำนะครับนะนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับนะเวลาก่อนที่จะไปเสิร์ฟเวลาเพื่อนๆทำขายหรือทำกินที่บ้านเนี่ยบอกเลยทุกคนจะว้าวแน่นอนนะครับแล้วก็โรยต้นหอมนะครับแซมลงไปหน่อยนะครับนะแซมลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามครับวันนี้เบสเอาสูตรทั้งหมดมาบอกเพื่อนๆเลยนะครับเป็นสูตรภัตตาคารนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะปูผัดผงกะหรี่จานใหญ่จานยักษ์นะครับชุดใหญ่เลยนะครับสูตรภัตตาคารแท้ๆนะครับเพื่อนๆเอาไปทำทานกันได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับหวังว่าจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับไว้เจอกันครับ